แบบนี้ห้ามทำการปลอมแปลงเอกสารผลตรวจโควิดเพราะมีความผิดนะติดตามหาคำตอบเรื่องนี้พร้อมกันครับรู้สู้โควิดในวันนี้คุณผู้ชมครับหลายคนสงสัยจริงเหรอมีคนกล้าจะปลอมใบผลตรวจโควิดด้วยจริงๆใช่ไหมนี่ครับคุณผู้ชมดูฮะนี่เป็นภาพของตัวอย่างผลแลบปลอมก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งเขาจะลาหยุดอ้างติดโควิดเจ้านายไม่เชื่อก็ขอใบรับรองเจ้าตัวก็เลยไปปลอมใบผลตรวจโควิดครับโดยที่ไม่ได้ไปตรวจหาเชื้อจริงๆนะฮะแถมยังแอบอ้างชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสาครอีกแล้วเอามาส่งเจ้านายยืนยันว่านี่เป็นเรื่องจริงมีการปลอมจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะครับนอกจากจะปลอมเพื่อขอลาหยุดไม่พอฮะบางคนปลอมเพื่อจะขอเบิกประกันคุณผู้ชมครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาเตือนเลยนะครับว่าเรื่องนี้อย่าทำอย่าปลอมเด็ดขาดนะฮะเพราะตรวจสอบได้ง่ายมากรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ประสานแจ้งความเอาผิดแล้วเรียบร้อยฐานปลอมแปลงเอกสารราชการแล้วก็ต้องย้ำแบบนี้คุณผู้ชมโทษความผิดนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐใครคิดจะไปปลอมใบผลตรวจโควิดมีโทษจำคุกตั้งแต่หลักครึ่งปีถึงหลักหลายปีและก็โทษปรับตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนี่ฮะยังไม่รวมกับความผิดเพิ่มเติมอีกนะครับดังนั้นอย่าทำเด็ดขาดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำและต้องเตือนกันนี่คือทั้งหมดของรู้สู้โควิดในวันนี้สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ